ครับก็มื้อนี้เป็นเคสสเปเชียลครับ for เคสมาร์เก็ตครับมื้อนี้ก็มาเบิ่งลูกไก่ปลาครับที่เลี้ยงไว้ครับที่ไข่แตกออกมาแล้วมื้อนี้ครับก็มาพ่อมื้อแรกครับก็เลี้ยงไว้อยู่ในบริเวณบ้านครับอยู่หน้าบ้านครับนี่คือหน้าบ้านครับซุ้มระยะไกลครับนี่คือซุ้มระยะไกลครับนี่คือซุ้มระยะไกลก็ค่อนข้างจะอยู่ไกลเนี่ยครับก็เลยซุ้มให้เห็นครับเลี้ยงไก่ให้คุ้นครับเลี้ยงไก่ปลาให้คุ้นเลี้ยงอย่างไรผมก็มีวิธีเลี้ยงของผมครับมีวิธีการเลี้ยงให้บ้างนะครับอันคือที่เห็นมากก็คือไก่ปลาออกมาจากปลาครับมากินข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกครับนั้นเลี้ยงวิธีที่ให้ไก่ปลาคุ้นคนครับเลี้ยงแบบใดครับเลี้ยงจังใดครับนี่ครับเลี้ยงให้เห็นเลี้ยงแบบนี่ครับไก่ปลามันก็มีวิธีเทคนิคการเลี้ยงครับนี่คือไก่ปลาเลือดลอยก็เลยกว่าใดครับพอเป็นไก่ปลาลอยแม่เป็นไก่โตครับนี่ให้เบิ่งครับนี่ครับท่านใดเขามาเบิ่งใหม่ๆก็นี่ครับไก่ปลาแท้ครับผมเลือดพอเป็นไก่ปลาเลือดลอยแม่เป็นไก่โตครับพันผสมครับแต่ก็มาหลังๆก็แม่เป็นไก่โตแม่เป็นไก่โตแล้วก็พอเป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งแล้วก็อีกรุ่นพอเป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งแม่เป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งผสมกันแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็สิเป็นไก่ปลาลอยเลยก็ว่าได้ครับรูปร่างสิชัดเจนครับไก่ที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็เป็นไก่ค่อนข้างที่จะอ้วนครับเป็นค่อนข้างที่จะอ้วนแน่ครับนี่ครับก็ให้เบิ่งระยะไกลครับก็ให้เบิ่งระยะไกลก็ได้ครับผมให้เบิ่งครับเบิ่งผมจะให้กินข้าวเปลือกครับกินข้าวเปลือกนะครับเกี๊ยวโป๊ะครับกินระยะไกลนี่คือโต๊ะผูครับตัวนี้เป็นโต๊ะผูอกดำ10นิ้วครับเป็นโต๊ะผูครับนอกนั้นเป็นเกเมอันนี้คือเกเมรูปร่างให้มันบิดครับเลี้ยงครับบริเวณบ้านครับหน้าบ้านข้างๆบ้านครับนี่คือการเลี้ยงไก่ปลาของผมเลี้ยงอย่างไรครับเลี้ยงในบริเวณบ้านแหละครับให้ดูนี่คือบ้านผมคือบ้านผมนี่ครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับเบิ้งหางไก่ก็ได้ครับนี่คือหางไก่ปลานี่ครับตัวนี้ครับปึ๊บครับนี่ครับอยู่นั่นแหละครับวิธีการเลี้ยงไก่ปลาให้คุ้นๆก็เลี้ยงแบบนี้แล้วมีข้าวเปลือกเขายังให้กินครับนี่กินหลายอย่างครับเป็นฟูงเป็นกุ้งครับนี่ครับเป็นฟูงเป็นกุ้งวิธีเลี้ยงไก่ปลาเป็นจังไดจังไดบ่ให้ไก่ปลาจะเวลาคนเขาไปไกลๆเวลาผมไปให้ว่าอาหารมันก็บ่บินบ่ยังครับนี่คือนี่ครับจังท่านใดเขามาใหม่ก็กดไลค์กด Subscribe ในเด้อกดติดตามให้แน่ครับนี่คือวิธีการเลี้ยงไก่ปลา
ไก่ป่า F1 ไก่ป่าน้ำหนึ่ง F1 ครับพอเป็นไก่ป่าลอยไม่เป็นไก่โตครับลูกออกมาก็เป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งครับนะครับก็ซุ่มในระยะไกลเติบครับไกลมากไกลมากมากครับครับก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube ประเด็นจินปลา